ค่ะผู้ปกครองสวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะเจอกันอีกแล้วกับคุณครูแอนค่ะสัปดาห์ที่16หน่วยอาหารดีมีประโยชน์นะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องทบทวนบทเรียนหน่วยอาหารดีมีประโยชน์ที่เราเรียนตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยนะคะประจำวันเสาร์ที่11กันยายนปีพุทธศักราช2514ค่ะพร้อมแล้วก็ไปเลยค่ะสัปดาห์นี้เราเรียนเรื่องอาหารหลัก5หมู่นะคะหมู่ที่1ได้แก่โปรตีนเนื้อสัตว์นมไข่ต่างๆนะคะคาร์โบไฮเดรตได้แก่ข้าวแป้งมันขนมปังและแร่ธาตุนะคะได้แก่ผักต่างๆนะคะต่อไปหมู่ที่4วิตามินผลไม้ต่างๆค่ะหมู่ที่5ไขมันที่ได้จากพืชและสัตว์นะคะอันนี้อะไรเอ่ยถ้าเด็กๆทานอาหารให้ครบ5หมู่เราก็จะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะไม่เจ็บไม่ป่วยไม่เป็นโรคใดๆทั้งสิ้นนะคะแต่ถ้าเรารับประทานอาหารที่เกินขนาดเกินพอสมควรอย่างเช่นพวกอาหารที่เป็นของหวานน้ำตาลน้ำอัดลมที่มีแป้งเยอะๆก็จะทำให้ร่างกายเราป่วยและเป็นโรคอ้วนเพราะฉะนั้นเราต้องทานอาหารที่มีความพอเหมาะสำหรับร่างกายของเราที่เราต้องการนะคะต่อไปอาหารไทย4ภาคได้แก่ภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานและภาคใต้รสชาติก็จะมีความแตกต่างกันไปเหมือนที่เราเรียนกันมานะคะต่อเลยค่ะการถนอมอาหารได้แก่การเชื่อมการหมักดองการแช่อิ่มการกวนการตากแห้งและการแช่แข็งนั่นเองค่ะโอเคงานท้ายคลิปวันนี้คุณครูให้นักเรียนวาดรูปผักและผลไม้ที่นักเรียนชอบตามจินตนาการเลยนะคะวาดลงในสมุดเล่มสีชมพูและระบายสีให้สวยงามส่งมาให้คุณครูดูด้วยนะคะโอเคแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้คุณครูลาไปก่อนสวัสดีค่ะ